Recently, we talk about the stone fruit, right? So you are going to see that, and do you want to try it? And any other thing that you are going to see? ทีนี้มาถึงประเด็นอื่นที่เราอาจจะไปดูกันอีก What do you plant in your farm? What do you plant in your farm? แผนในฟาร์มของฉันน่ะเหรอ Yes. What do you plant in your farm? ยังไงล่ะเอาเป็นภาษาไทยก่อนไหมเล่าก่อนโอเคคือลองนึกคำศัพท์ก่อนนะอันนี้คือจริงๆเราอยากใหอ้นึกเลยเป็นนึกเป็นภาษาอังกฤษนะ When you think in อ๋อ English it helps you อ่ะจริงๆคำศัพท์ก็รู้คำศัพท์เดียวกันอยู่แล้วดูเรียนใช่ไหมแพลนดูเรีใชยน่ฮะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวก่อนนะที่กูต้องถามคือวางแผนยังไงในฟาร์มใชไม่่ไหตม้องถึงขั้นวางแผนเอ What do อ you plant plant ก็แปลว่าปลูกคุณปลูกอะไรบ้างอใน๋อสวนของคุ plant ณอ๋อไม่ใช่วางแผอ๋อนนะนึกว่า plan What do you plant I have a durian mangosteen mangosteen yeah Marbury mulberry Mulberry, yes. And avocado. Avocado, great. Yeah. Oh, I'm interested in durian and mangosteen. Okay, it's Yeah. very, it's like the prince, unlike the king and queen of the fruit in Thailand. Yes. Yes. So, And so many things but it มันมีหลายอย่างแต่ปลูกเล็กๆน้อยๆอ่ะokay. We mix together. We mix a lot of fruit and plant like the herbal plant or the ผักสวนครัว of vegetable เนาะ vegetable yes yeah okay a herbal vegetable and fruit good ทำปศุสัตว์ด้วยต้องบอกว่ายังไง I have a I have animals in my frog farm. frog animals yes In my farm. อันนี้คือวิธีคิดแบบทันทีเนาะเป็นคนแบบคิดอะไรออกมาก่อน คือจะไม่จริงๆคำที่มันคืออันนั้นนะมัน pet เนาะจะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ pet มันคนละอย่างอะแต่แบบก็คืออันนี้มันเป็น farming มันเลยใช้คำกว้างๆว่า animal in my farms เนาะนะ I have animals animal in แต่ my จริงๆแล้ว farm ปศุสัตว์ปศุมันก็คือสัตว์เลี้ยงเนาะปศุสัตว์มันคืออะไรสต็อกนะอะไรเขาเรียกอะไรนะอะไรสต็อกเมื่อกี้ไลฟ์สต็อกlivestock yes ไลฟ์สต็อกนะจะเป็นปศุสัตว์เหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรมีคลังสิ่งมีชีวิตสะสมอยู่อะไรเงี้ยเหรอคล้ถ้าายๆแนปั่ลนนเป็่นะภาษาไทยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แต่คำนี้เป็นคำศัพท์ทางการหน่อยนะlivestock livestock โอเค livestock livestock ก็คือ I สัตว have ์ a frog livestock fish มีอะไรนะ frog chicken ม frog ี frog กบเหรอ frog yeah frog 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 โอเค livestock มี frog มีกบ sorry frog chicken
อือ Frog chicken fish อ่าฮะ frog chicken fish duck and ห่านมันอะไรวะห่านมันไม่ใช่ดักอะมอัันนหรอะอไรวะอืออ่าอ่ะคหน่านอะคุณต้องลองดูห่าน หานดิน ห่านอ่ะฮะมันไม่ใช่ดักน้องแต่ใช goose ่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ goose อ่มันาเป็น yes หงอ่ะ a goose goose a gander เออมันต่างไง goose เนี่ยมันเป็นหงนะเดี๋ยวแป๊บนึง goose ห่านโอเคแต่จริงๆแล้ว goose มันก็คือห่านนั่นแหละแต่คนไทยเอามาใช้เป็นหงนะเดี๋ยวดูคำว่า gander เจอคำว่า gander gander goose and gander มันเจอคำนี้มันดูใกล้เคียงกัน gander Grander Grander gander ดูก่อนว่ามันเป็นยังไง gander gander meaning image อ๋ออันนี้มันแชร์ไปแค่ตัวนี้นะอ๋อมันก็คือใช่อ่ะมันคือ gander เลยแชหรรอ์อือฮึมันคือ gander Grander อ่ะฮะเราให้ Grander ดูนะ gander มันคือห่านเลยล่ะตัวนี้อืมใช่เอไหมอเออเออเออใช่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 แกรนgander ออกเสียงว่าไงนะคะแกนเดอร์ gander แกนเดอร์ yes อือฮึแกนเดอร gander ์แต่ถ้าพูด goose เขาก็เข้าใจแหละมันแกตระกนูลเดียวกัน goose กู good สนะ goose ไหนลองดูกสิูสอ่ะ goose มันก็เหมือนกันนะทุกลงเออแต่มันมีหลายพันมากกว่าไงมันจะมีอืเนมี่ยหงของเวลาเจอเวลาแปลหงของอินเดียนะมันจะเป็นนกเป็ดน้ำอ่ะอืมอะไรใช่หงของอินเดียมันจะเป็นนกเป็ดน้มันำกลายเป็นนกเป็ดน้ำบ้านเราใช่ไหมนะ goose มันก็ได้เนี่ยกมูันสได้แกมันนไดเด้อร์แต่คือกันเดอร์คือใกล้มากกว่าเนาะกูสมันเหมือนกับว่ามันรวมสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์มาอยู่ใชอ่ไหมแต่พอใช่แกนเดอร์นี่มันก็ระบุชี้ไปเลยว่าเป็นไอ้ตัวนี้อย่างนีใ้ชใช่่ไหม goose can เขามี goose and Goose duck gander นี่มันต่างกัน goose and duck duck ก็คือเป็ดไม่เหมือนกัน goose and duck เนี่ยอันนี้มีเอาอืไก่มมาด้วยไก่หน้าไม่เหมือนเลย อืม goose versus Goose gander gander นี่ดูออกไหมก็ชี้แบบนี้โอ้ how can you find the difference between goose gender อือฮะโอ้โอ้โหเหมือนกันมาก When a goose walk around, tends to have to her bill. อ๋อมันจะมีตัวเหงือกอ่ะมันจะมีเหงือก in the air เวลามันเดินwatching intently อย่างตั้งใจ her voice is lower และเสียงมันต่ำกว่านะผ่านไม่ใช่ goose จะต่ำกว่า lower ผิดอันเนี้ยเสียงนางใช่ไหมใช่เนี่ยเนี than ่ยเสียงนางdead of the gander แล้วก็ห่านนี่จะไม่ใช่หงนี่จะเสียงต่ำกว่าทุ้มต่ำกว่าอืมนะแต่อืม gander อืนีม่จะเสียงสูงกว่าเนี่ยโอ้โหยากยากอ่ะนะพูดว่ามันเหมือนกันขนาดนี้ เออ โอเค gander trait อันนี้เป็นมันมีนิสัยของมันด้วยนะมันจะเป็นยังไงอืม The American goose is called gander. จริงๆแล้วมันคือตัวผู้ gander. ตัวผู้ของห่านของหงอ่ะของ goose เนี่ยจะ called gander. His neck will be longer. คอจะยาวกว่า and thicker แล้วก็หนากว่า thicker than the female หนากว่า He will try to place himself between you. พยายามที่จะเอาตัวเองมาไว้ในนี้ and those แล้วก็พยายามที่แบบจะปกป้องใครจะเอาตัวเองป้องกันไว้ก่อนโอ้นิสัยดีเนาะ
Ganders tend to move their heads with more or with more snake-like ชอบเอาหัวไปคล้ายกับงูอ่ะนะอืเห็นไหมมตรงนี้เขาก็เปรียบเทียบเหมือนกัน snake-like movement มีคล้ายงูand are more likely to try to bite people ชอบกัดคนด้วยชอบกัดใช่and other มันanimals รักมันเหมือนเป็นสัญชาตอญืามณผู้ชายเนาะใชโอ่เคใช่ if you approach him when he's trying to protect his family he will stretch out his neck towards you นะก็นั่นแหละพอไปอยู่ใกล้ๆก็จะแบบจะปกป้องครอบครัวด้วยกันที่แบบ stretch out เอาคอมานะ towards you ganders will have a higher pitch voice นะตัวผู้เนี่ยจะมีเสียงสูงนะนะ tend to be more vocal than the geese ก็จะอะไรอ่ะเสียงจะดีชอบส่งเสียงนะ they also have in my opinion more personality than the female มีตัวเขามีคาแรคเตอร์มากกว่าตัวเมียตัวเมียนี่ไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆไปอุ้ยแค่นี้ก็สนุกเนาะแค่อ่านเรื่องแบบเนี้ยนี่ how to tell the gender of the geese and gender อันนี้บอกเพศอ๋อตรงนี้สรุปคือแกนเดอร์มันคือการบ่งบอกเพศว่าเป็นตัวผู้อ่าฮะอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กันเนาะเจนอเดือร์มเนี่ยเดี๋ยวสับสนกันระหว่างเจนเดอร์กับเจนเดอร์แกเจนเดนอรเ์ดอร of ์ your goose of gander นี่ไงใ how ช่ to tell the gander of your goose of gander อืมเขาบอกว่ามันยยากากหยน่าอยกเนาะเออยากยากมากที่จะแบบระบุได้ว่ามันคืออะไรอืม yeah as I said a couple of auto sexing ยกเว้นถ้ามันเป็นคู่ที่แบบbreed ก็คือผสมพันธุ์แบบอัตโนมัติอย่างเงี้ย geese have the อื same ม plumage color plumage เสียงสีพรมเมช plumage ก็คือสีของอันนี้เป็นพรมเนี่ยสีมันควรเป็นอะไรดีแลอะไรดี oh my goodness how can I plumage เอ้าทำไมไม่ได้ไม่ได้ plumage สีออก plumage มันคือสีอะไรพรมเมชทำไมไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้ How can I plumage dictionary ดิกใช้ไม่ได้เลย What's wrong What's happened What's up What's wrong dictionary plumage นี่เมื่อวานนี้ไปซื้อหนังสือมาหนังสือเพิ่งส่งมา5,000พอเจอปั๊บคนก็แบบมาอ่ะมีให้ดาวน์โหลดนะจะซื้อมาทำไม5,000แล้วทำไมเพิ่งมาบอกไม่แต่เราอ่ะเป็นคนที่แบบค้นหาจากฝรั่งมากกว่าไงบอกว่าใครมีเล่มนี้อะไรเราถามไปแล้วสุดท้ายเกี่ยวกับอะไรครูต้องเป็นหนังสือพระเวทอ่ะยุคเป็นกรามมาในยุคพระเวทอ่ะโอ้โหก็คืเนอี่ยความเกี่ยวกับเรื่องภาษาศาสตรใช์่โบภารษาาณศเลายสตอรย่์างนี้โบใช่ไหรมาณเลยใช่อืมแต่พออ่านมาแล้วมันก็เขาก็ใช้สไตล์แบบอะไรอะกราม่าแบบใหม่อ่ะที่แบบอธิบาอยืมอันแบบเก่าซึ่งอืเป็นสูตรคำนวณอะไรก็ไม่รู้เริ่มไม่รู้เรื่องด้วยแบบเฟล อ่านห้าพัน123ปอนด์สเตอร์ลิงตอนนี้ปอนหนึ่งมันเท่าไหร่70กว่าเหรอแสดใชงว่่าขึ้นแล้วสิตอนซื้อน่าจะ70กว่าเพิ่งส่งมาเดี๋ยวใน exchange เนาะเวลาหา exchange rate แล้วก็เสิร์ชป่ะทุกอย่างเสิร์ชตลอดเวลาทุกวันนี้คือแบบแทบจะไม่ต้องจำอะไรแล้ว allow
ไทยบาทชื่อพอนพีพอนเซอริงพอนสเตอร์ลิงพอน MNOP พอนสเตอร์ลิงโอเคอ่ะ1 บาทเท่ากับต้องเป็นอะไรก่อนเราต้องเทียบจากพอนสเตอร์ลิงก่อนเนาะพอนสเตอร์ลิงเป็นไทยบาท41อือ่มะใช่ตอนตอเนนีน้ั้ยนทำไมเดี๋ยวโอเคเราสับสนเอง41อือฮึอ้าวทำไมมันเดี๋ยวถ้า1 2 3อ้าวก็ถูกแล้วแหละก็อยู่ในมันลงแล้วเนี่ยมันถูกกว่าตอนมทัีน่เราลงซืม้าอได้เออใช่ครูต้องซื้อครูต้องซื้อตอนไหนมันอาจจะต้องดูช่วงเวลาแต่ว่าช่วงตั้งแต่ที่อะไรนะที่ทางฝั่งยุโรปอ่ะเขามอี่าฮสะงครามแล้วมีปัอญ่าหาเรื่องค่าเงินกันอ่ะอ่าอ่าไม่เนี่ยมคัน่ามีเงิตนัวทางค่าเงินปอนมันลดแบบลดฮวบเลยอ่ะลดจอืนมีมอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะค่าเงินปอนอ่อนกว่า US อีกนะอ่าเอหรออเอใช่ออ่อนไปถึงประมาณซื้อสามมสิกบราสี่หรือ35เนี่ยแหละซื้อมกรามันก็ยังแบบอ่อนอยู่นะเนี่ยดูกราฟใช่ใช่ใช่เออนี่มันเพิ่งขึ้นหรอนะมันขึ้นแล้วตอนนี้มันขึ้นมันแล้ขวึ้นมแัลน้วกเค็ลยงตกไปถึง30อตั่วเลาขแค่30อ่ะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยอืมโอ้ยเราก็ซื้อตอนถูกเลยแล้วละตอนโอเคได้ตอนถูกอยู่โอเค หรือว่าคุณต้องอาจจะไปเสียมันมีไหมล่ะไม่แน่ใจนะเรื่องค่าธรรมเนียมการอ่ามซื้อกามรีค่สา่งส่งคอะ่ไารอะไรเงี้ดย้วยเออใช่มันอาจจะบวกตรงนั้นไปอืมอืมก็เลยแบบอย่ามาบอกฉันซื้อมาแล้ว Don't tell me I have bought it It's finished yeah โอเคเนาะงั้นอย่าง to pay safe เนาะส่วนใหญ่คนจะรู้จักคำว่า goose กันเนี่ยแล้วก็ Goose yes แล้วก็ดังนั้นก็บอกว่า I feed เนาะเลี้ยงก็คือ feed I feed frog chicken feed เนี่ยมมัันนใไหด้้อาหารใหแ้ต่อวา่าหใหา้รถ้าใช่แปลว่าให้อ่ะมันแปลว่าเลี้ยงได้ด้วยเหรอครูต้องได้แปดล้ววย่าเลี้ยงก็ได้ใช่ไหมยะใชอื่มอ่าฮะแต่ถ้าแบบกำลังให้ก็คือ feeding อย่างนี้ใช่ไหมใช่ feeding feeding อือฮึอือฮึ I also do the livestock เนี่ยก็คือหรือ farming ก็ได้คือถ้าคำว่าฟาร์มเนาะเนี่ยฟาร์ม can be both for plants or animals เนี่ยสำหรับ plant ก็ได้หรือ animal ก็ได้เนาะอืออือฮะอืมเอา livestock แพลูด้ใหว้กินไลเพราะฟว่์าเราสตจ็ะอกไปน่าจะเป็นแบบส่วนใหญ่ก็เป็น livestock อือฮึแล้วก็ไลฟ์สต็อก yeah frog chicken fish goose gen gander โอ้ยลืมพิกได้ไงใช่ไหมเลี้ยงหมูด้วยนี่อ๋อจะบอกว่าไงอ่ะอ่ะมันไม่ได้คือขายนะนางเสียชีวิตไปแล้วเอาหรอจริงหรอใช่อันนางทั้งคอกเลยเหรอนางป่วยใช่นางป่วยยกคอกเลยหรออุ้ยอตืายมละอืมโอ้ยเนี่ยมีความเสี่ยงเนาะกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหละอือฮึ so is is risky is risky เนี่ย risk ก็คือเสี่ยง risky โอเคมันดูลิสกี้ yes มีประเด็นอะไรอีกไหมที่อยากจะถาอม๋อก็เป็นฟาร์มอือฮึผสมผสานอ่าฮะมิกซ์ฟาร์ม right yes มิกซ์ฟาร์มI do ง่ายๆก็คือ I do เนี่ยแหละนะคือเราไม่อ่ไดา้ฮไปะเป็นงานวิชาการอะไรมากมายนะ I do the mixed farm ค่ะอือฮึ I do the mixed farm อือฮึ mix
Mixed The farm mixed farm ผสมผสาน both are all great to the mixed farm เอาภาพไหนดีมันให้เลือกมันก็เก่งเนาะพอพูดว่าฟาร์มปุ๊บมันก็หาภาพอะไรที่เกี่ยวกับฟาร์มให้ใชเล่ยมันฉลาด AI ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเขามีโปรแกรมใหม่ละ Chat GPT อะไรไม่รู้ซึ่งแบบนางจะช่วยได้อ่ะโอเค do the mix farm I do the mixed farm มีอะไรบ้างบท for plant and livestock ใช่ไหม both for Yes, plant crop, plant, and and livestock livestock. Oh, and ถ้าบอกว่าเป็นยากไปไหมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยอ่ะคุณต้องต่อไป and my farm is the learning center ไม่ยากไปเนี่ย Learning Center my farm Learning Center is a learning center นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ for organic farm ใช่ไหม for organic farm Organic Farm นี My ่farm is a learning center to organic farm for นะ for organic เย้เนี่ยนางฉลาดตลอดเวลา นางก็เอาวัวมาให้ฉันเลย ต้องมีแล้วล่ะเอาแต่อันนี้ต้องมีแบบทุ่งหญ้าเนาะแต่ก็ไปฝ My าก farm is a learning center. Learning center. อันนี้คีย์เวิร์ดคือ learning center แค่เนาะใช่ learning center Learning center learning center โอเค yeah แล้วก็แล้วอะไรอีก for organic farm อ่าฮะเป็นพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยand is เดี๋ยวแหล่งท่องเที่ยว is the visiting place เนาะ is and it's visiting the visiting place เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็น for tour อะไรแบบเนี้ยนะอันนี้พยายามจะนึกคำให้ง่ายนะเพราะว่าต้องเราต้องดูด้วยเราพูดกับใครเนี่ยคือถ้าพูดกับฝรั่งที่เป็น native เขาอาจจะมีคำศัพท์ที่หรูและดูดีกว่านี้นะแต่แบบอันนี้พูดกับญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะแบบทั่ตว้องไเปอาคำง่ายที่เขารู้เหมือนกันนั่นแหละ is a visiting place เนี่ย is a is is a a visiting resort อย place ่างเงี้ยก็ได้จริงๆ and is a resort that people can is stay a resort where the people can stay อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ is a resort is a resort where is a resort where visitors can stay where visitors can stay yes เนี่ is ยa มาresort ได้ where visitor can stay yes โอเคอันนี้พอจะได้ไอเดียเนาะต่อไปก็เดี๋ยวจะลองให้เล่าดูว่า when you are going to talk about your farm how would you say เนาะลองเล่าได้มากกว่าที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะOh, it's interesting. What do you do for your farm? I do the mixed farm both for plants and livestock. What are they? มีอะไรบ้างWhat are they? It's a plant.
is a plant like a like as a durian mangosteen mulberry and mango avocado it's so many thing Great. I have a vegetable herbal so many thing Vegetable? What kind of vegetable? เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึง vegetable vegetable เนาะว่ามีผักอะไรบ้างมีอะไรบ้างWhat are they? What the vegetable? vegetable Vegetable. Getting it. Vegetable. Okay. vegetable Vegetable. ผักที่ปลูกมีอะไรบ้างนี่ก็ไม่รู้ lemon สักต้องเก grass ิดlemon lemon grass grass great yes lemon อันนี้ grass ก็คือตะไคร้ lemon grass bergamot bergamot เบอร์อกอกาเสมียงอตยังไงอ่ะมะกุมะกรูดเบอร์กามอตเบอร์กามอตถูกไหมไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเบอร์กามอตเบอร์กามอตจะถูกละมะกรเูบอดร์กามอตเบอร์กามอตโอเคเคลเคลคณะคณะเคล How do you spell it? Care. Kale. I'm not sure, but I know it's kale. Kana. But I cannot spell. Kana. Kana, yes. คือก็รู้เหมือนกันเมื่อกี้ขนาดแค่ vegetable เมื่อกี้ยังสเปลจะผิดเลย when I talk a lot I don't know how to write it เป็นเหมือนคนไทยที่แบบไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงแล้วอ่ะ Yes, me too, me too, me too. I don't know what to write it because when you talk a lot I think the word what's wrong with it that get way a lot เลย diction what's wrong ดิกมันเริ่มจะไม่ให้ฟรีแล้วเหรอดิกเนี่ยทำไมดิกโอเคอันนี้คณะคณะ care นึกไม่ออกเลย Kale ว่าเขียนยังไงไหนไม่มีครับ to นะ care โอเคยคาเลเขียนคาเล Kale Carol โอเคคณะฮ่องกง Carol Carol คณะโอเคมีอะไรอีกนึกไม่ออก Pumpkin Pumpkin great yeah cucumber 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 แตงกวาแตงกวา cucumber เฮ้ยคราวนี้มันไม่เสนอให้อ่ะ มันไม่มีมันอ๋อเงนีี่ยบเลยใช่ไหมมามันแลเ้งวียบโอเคมาแล้วนี่ไงมาแล great ้ว โอเคyeah I see that tomato tomato yeah I have this โอเคtomato tomato oops sorry เฮ้ยทำไมมันเร็วจังแป๊บเดียวจะ40 นาทีแล้ว tomato เห็นไหมเราคุยสนุก tomato tomato มันจะเร็วเสมอก็จะเป็นมะเขือเทศเราทำไมเห็นมะเขือเทศในนี้ไม่มีมะเขือเทศนะมันเป็นอะไรอ่ะไอ้แดงๆนั่นไม่ใช่เหพรอออเมโลอ๋อรูปไมก่่อใชน่นี้รูปก่อนนี้อ๋อเรหูรปอก่อนนี้มันจะมีรูปที่แบ่งฝั่งทางขวามันจะมีพวงมะเขือเทศอยู่อันนี้มันหายไปแล้วพอเราเลือกรูปนี้ขึ้นมามันเลยหายโอไเปคโทเมโทเป็นมะเขือเทศ yes มันเป็นทับทิมเนาะ
อันนี้ใช่เนี่ยน้ำเป็นทับทิมแล้วมีเลมอนเลแคมอรนอทลามน่าจะเป็นลามที่ปลูกอยู่ลาไลมม์ yes ลามไลม์เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเหลืองๆใหญ่ๆนี้เลยใช่ไหมลามลามลามมันคือมะนาวมะนาวแป้นอะคือลามอ้าลวเหารมอแต่ถ้าเลมอนมันคือลูกเหลืองๆลีอันนี้เคยฝรั่งเลยนะฝรั่งตอนที่เราไปขายของอะเราเอามะนาวเราไปขายใช่ไหมแรกๆเราก็จะบอกว่าเลมอนแล้วเขาก็จะบอกว่า no ไล that is ม a ์lime อ่าฮะเราก็ก็เลยมาดูว่าอ๋อมันแยกกันอย่างนี้คือถ้าเป็นไลม์มะนาวแป้นเรามันจะ yes คือ lime yes it's the that's it lime that's it yes that's it a เราก lime ็เรียนแบบนี้เลมอนมาตั้งแต่เด็กเนาะเออใช่แล้วก็เรียนเลมอนเลแบบมอนเขาก็นี no ่ไงอ่ะฮะความแตกต่างระหว่างไลม์เลมอนใช่ใช่เลมอนจะเป็นสีเหลืองๆนี่แหละโอเคสีเหลืองใช่จีเนาะเราแบบได้รู้ความแตกต่างอืเหมือนโซมเอตนางที่จำพืชต่างๆไม่ได้สักทีเนี่ยแต่เรียนเภสัชแล้วจำนี่ขนาดเอเราอรู้บ้างนะเรายังแบบงงอยู่เลยต้นไม้ไม่ได้โออ้ยู่แต่มันเยอะจริงๆมอันเยอะแบบโอ้มันพืชพันธุ์มันเยอะอ่ะใช่ไลม์โอเคต้องใชไล้เวมล์าในการเรียนรู้และจำมันอันนี้โมอะเคนาลว่ามะนาวแตแบ่บมะนาวแป้นมะนาโอวแเปค้นใช่โอเคมีอะไรอีกมีใครมเีนาะผักสลัดมีแบบรุ่นพี่ภาษาศาสตร์อ่ะไปถามแรกๆถามว่าฟักทองตกลงเป็นผักหรือเป็นผลไม้ แล้วแบบแม่ค้าก็ไปด่ามึงมาถามกูทำเพี้ยอะไร เออ อันนี้คือเรื่องคำขันจากอาจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์กิติคุณด้านภาษาศาสตร์เลยแบบ ไอ้ฟักทองยังไม่เท่าไหร่นะครูต้องแต่ไอ้มะนาวเนี่ยมันเคยมีประเด็นเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันเป็นผลไม้หรือเป็นผักเออแล้วก็มันก็มีคนพูดว่ามันต้องเป็นผลไม้สิเพราะว่าอะไรที่เขาเอาไปปั่นทําน้ําได้ที่อยู่ในร้านน้ําปัน่น้อำ่ผะลไม้มันก็เป็นผลไม้เออเออบางคนเราก็เถียงอ้าวแต่มันก็เอามาทํากับข้าวมันก็อยู่คู่ครัวนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เดี๋ยวตะไคร้คะน้าแคลมีอีกเยอะไม่ใช่พัมคินมีอีกเยอะมันมีอะไรอีกอ๋อผักชีผักญี่ชปุี่นจะชอบผักชีมากเลยมันเรผีัยกกชอะไีรนะโอ้อะไรวะผักชียากแล้วนิจกำไม่ได้จริงๆเคยเปิด Is ดู that แต่จ out the ำไม่ได้ tip อ of ่ะ my mouth เหมือนกันผักชีมันอยู่นี่ง่ายพาสลีอ๋ออยู่ในอยู่ในประเภทพาสลีเหรอใช่พาสลีพาสลีผักชีพาสลีพาสลีผักชีอ่ะแต่ว่าคนญมีั่นไปมุ่่เนหมือนกันนะเขาพูดทับศัพท์นะคนญี่ปุ่นเขาเรียกผักชีว่าพักกชิผักกาดชีพักกชิพาสลีจริงๆมันอาจจะมาจากคำว่าผักพาสลีนี่แหละเฮ้ยแต่มันจะมีแบบนี้คิลันโต้อ๋อเป็นผักชีฝรั่งนี่อ๋อไม่คุณต้องอันนี้คือไม่เหมืขอึน้นเลช่ยายไม่ใช่ไม่เหมือนเลยเดี๋ยวอ่านว่าอะไรเนราะต้องเป็นอันไหนชิครลิัสนโตโตเหรอคิรันโตอันนี้เป็นถ้ขาึ้นเป็นชผัากชีน่าจะเป็นพาสลีพาสอ๋อลีไม่ใช่ละคุณต้องนี่ไงถ้าเป็นนคี่วามไงเห็นพี่นะพาสลีคือใบใหญ่พาสลีคือใบใหญ่นี่ถ้เขาาเปบ็อนกคว่วาามพเหา็นสพีล่ีนะคือฝั่งซ้าย
ใบใหญ่เป็นขึ้นฉ่ายนี่อันนี้เป็นโคเรียนเดอร์โอ้เป็นโคเรียนเดอร์โคเรียนเดอร coriander ์อือฮึโคเรียนเดอร์นี่เดี๋ยวหาซิโคเรียนเดอร์โคเรียนเดอร์อือฮึอ้าวก็ยังไม่ใช่อยู่เนี่ยนี่แต่เม็ดมันใช่เนาะนี่ไงเม็ดมัโนคใเชรีย่นเดอร์อืมนี่แหละผักชีโคเรียนเดอร์ coriander หรือไปเจอเขาก็บอกว่าผักชีกันเลยพักชีผักชีพักชีอืมเอามาจากไทยเหรอเม็ดผักชีอืมบัตชูเกอร์ coriander อืมโคเรียนเดอร์เย้นี่ก็ได้เรียนรู้ศัพท์เยอะแยะมากมายนะโคเรียนเดอร์มันอยู่ตระกูลนี้เลยโคเรียนดรัมโคเรียนเดอโรค์เรียนเดอร์แต่ถ้าพาสลี่มันคือขึ้นช่ายใช่พาสลีเป็นขึ้นช่ายอ่ะงั้นต้องแยกโคพาเรสียนลเีดอร์ขึ้นช่ายโคเรียนเดอร์อือฮึพาสลี่ขึ้นช่ายเขียนยังไงขึ้ขนายขึ้นขึ้นคอควายสระอึไม่เอกนอหนูขึ้นใขชึ้น่ขอย่ึา้งนเงี้ยช่ายโอ้ยทำไมมันเขียนมันทึกไม่ถูกช่างมันเถอะแล้วก็coriander coriander 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 อืมผักชผัีกชีอือ great มีพวก cabbage มีอะไรแบบนี้ไหม no อือหปืลอูกไม่ได้หรปลูอกไม่ได้เพราะว่าอากาศไม่ได้หรออือมมัันนไมก่็หไม่่อหรอหัวมันไม่ห่ออืมอ๋อมันต้องอากาศขนาดอีสานยังปลูกได้เลยไอ้สาหนาวกว่าที่นี่นะเวลาหนาวก็หนาวนะหรออืมโอเคช่วงหนคาว่ะก็คือหนาวอยู่นะแต่ที่นี่มันหนาวมันก็ไม่หนาวจัดอืมอ๋อมันต้องหนาวถึงจะห่อเนาะอือใช่ใช่เออนี่แบบไอ้โครงการไอ้อันนั้นอะที่เขาเหมือนปิดรับสมัครไปละชุมชนอันนั้นเราก็ไม่ทันเหมือนกันปิดรับสมัครไปวันที่28อืมที่บอกว่าอืมันจะมมีของ NIA อะของนวัตกรรมอือะมอืมอันนี้ก็ลืมบอกอืมไม่ใช่ลืมหรอกตัวเองก็ลืมไม่ทำอะไรด้วยงานเยอะเหลือเกินอืมอ๋อคุณต้องตั้งใจว่าจะมี ทำส่งเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าของเราก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนวัตกรรมแบบทำอะไรอ่ะทำส่งเสริมการท่องเที่ยวแหละอืมที่เป็นแบบละครทำในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วได้รางวัลด้วยอืมเหรอใช่ของโครงการอะไรอ่ะตอนที่ของปีที่แล้วที่ทำเป็นชุมชนนวัตกรรมอ่ะหมู่บ้านนวัตกรรมชื่อนี้เลยไปทำให้ที่ไหนอะคะของพี่มายเลยทำให้พี่มายเลยดแบีบจังอืมก็เลยแบบได้เจอกับนี่แหละที่ทำเกษตรอินทรีย์เยอะมากอืมมันเป็นเทรนด์จริงๆของเราเลยแบบเลยแปลกแตกต่างจากคนอื่นเลยได้รางวัลเหรอก็ใครจะแล้มวาเขาทสนำัแบบสบนนุัน้นอะไรบ้างอ่ะก็ตอนทำเสนอ